บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันติครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดถูกเหมาะครับวันนี้มาคุยเรื่องไอ้นี้ดีกว่านะครับมุสลิมเราเนี่ยนะครับมีที่ดินเยอะนะครับแน่นอนแหมนะหลายคนก็แหมที่เป็นหลายสิบไร่เลยนะครับทีนี้ก็ยังไม่ได้แบ่งให้ลูกไงนะเวลาเสียชีวิตไปก็แน่นอนลูกก็ต้องมาแบ่งกันนะครับตามหลักการก็ว่ากันไปนะครับเวลาจะแบ่งเนี่ยมันก็ต้องมีตัวแทนนะครับคือถ้าสมมุติเราไปที่ดินแล้วเจ้าหน้าที่ที่ดินเขายอมแบ่งให้เนี่ยมันก็จบนึกออกไหมแต่ว่าโดยปกติเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาจะบอกว่าเอ้ยไม่ได้คุณต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกนะครับเอามาก่อนคนหนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนทายาทแล้วก็จัดแบ่งกันไปนะครับ ตามชะรีอะห์อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็จัดแบ่งกันไปทีนี้ก็มาถึงคำถามที่ว่าเอ๊ะผู้จัดการมรดกเนี่ยคืออะไรใครเป็นได้บ้างเอามาไล่เรียงกันทีละประเด็นอ่ะใครเป็นผู้จัดการมรดกได้บ้างก็คือทายาทของผู้ตายทายาทของผู้ตายก็เช่นลูกหลานหรือว่าบุพการีก็ได้ลูกตายใครเป็นทายาทก็เป็นผู้จัดการมรดกลูกของลูกพ่ออ่าพ่อก็ได้พ่อก็ได้หรือว่าแม่ก็ได้นะครับอันที่สองนะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกองมรดกเช่นลูกก็ไม่ยอมคนตายมีหนี้ก้อนหนึ่งและมีมรดกด้วย ลูกก็ไม่ยอมจัดการมรดกสักทีเจ้าหนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกองมรดกสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้ผมเคยเจออยู่คดีหนึ่งนะฮะ เป็นคดีที่ที่ดินเขาติดกันนึกภาพนิดหนึ่งสมมติที่ดิน10ไร่เออเป็นของใช้คำว่าอะไรดีนายสูญหายด้วยกันเออนายสูญหายอ่ะ5ไร่เป็นของเราเนี่ยเป็นของพ่อเราเนี่ย5ไร่ทีเนี้ยพ่อเราเนี่ยอยากจะแยกโฉนดเผอิญนายสูญหายเนี่ยเขาก็สูญหายตายไปนานแล้วหาทายาทอะไรก็ไม่เจอนึกออกมั้ยหาทายาทอะไรก็ไม่เจอแต่เผอิญที่ดินมาอยู่ในโฉนดเดียวกันแต่ยังไม่ได้แบ่งอยู่ในหมายเลขเดียวกันยังไม่ได้แบ่งแล้วนายสูญหายเนี่ยก็หาทายาทไม่เจอทีนี้แหละพ่อเราเนี่ยหรือตัวเราเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงไอ้ที่ข้างๆเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในที่ดินแปลงนี้ของนายสูญหายเนื่องจากว่าอะไรเพราะว่าเวลาถ้าเราเป็นผู้จัดการมรดกเราก็จะได้ทำการแบ่งแยกที่ดินตัวนี้นึกออกไหมให้กับนายสูญหายแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปเป็นเจ้าของที่ดินของนายสูญหายได้นะคือนายสูญหายเนี่ยก็รอวันที่ลูกๆหลานๆเหลนหลนอะไรเข้ามาเนี่ยเข้ามารับมรดกแต่ว่าตอนนี้เราจะเป็นผู้จัดการมรดกให้กับนายสูญหายในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์มรดกเพื่ออะไรเพื่อจะเอาไปแบ่งแยกที่ดินให้มันเป็นแปลงไข่แปลงมันแต่ที่ดินนี้ก็อย่างที่บอกก็เก็บไว้ให้ทายาทของนายสูญหายอ่ะ2อ่ะนะ3นะครับ3เนี่ยใครเป็นผู้จัดการมรดกได้บ้างก็คือบุคคลภายนอกที่ทายาทมอบหมายให้ทายาทอาจจะเป็นลูกแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ประเทศไทยอ่ะก็มอบหมายให้นายกก็ได้นะครับหรือคนที่นะครับถูกแต่งตั้งโดยพินัยกรรมว่าฉันไม่ให้ลูกฉันเป็นผู้จัดการมรดกหรอกเดี๋ยวมันทะเลาะกันให้กำนันเป็นละกันอย่างนี้ก็ถือว่ากำนันเนี่ยสามารถทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมแต่งตั้งได้นะครับส่วนคนที่ทำหน้าที่ผู้จัดการมรดกไม่ได้คือใคร1คนที่ไม่บรรลุนิติภาวะหรืออายุไม่ถึง20ปีบริบูรณ์คนที่วิกลจริตคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถพวกอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรเงี้ยนะไม่ได้แล้วก็คนล้มละลายคนล้มละลายก็เป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้นะครับแล้วก็หน้าที่ของผู้จัดการมรดกก็คืออย่างเช่นนะครับรวบรวมทรัพย์มรดกแล้วก็ทำบัญชีทรัพย์มรดกแจ้งให้ทายาททราบแล้วก็ให้ทายาทเนี่ยมาเซ็นรับรองว่าเอ้ยนี่นะมีที่ดิน10แปลงนะ1 2 3 4อะไรเงี้ยนะแล้วก็ทำการแบ่งมรดกให้กับทายาทนะครับตามกฎหมายหรือจะตามหลักชะรีอะห์หรือจะตามข้อตกลงของทายาทก็ว่ากันไปนะครับก็คือถ้ามุจเจ้ามรดกเป็นทายาทด้วยก็ถือว่าขอโทษถ้าผู้จัดการมรดกเป็นทายาทด้วยผู้จัดการมรดกก็มีสิทธิ์ในที่จะรับมรดกตรงนั้นแต่ถ้าสมมติผู้จัดการมรดกเป็นใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหมือนเมื่อกี้ที่เล่าไปนะหรือว่าเป็นบุคคลภายนอกหรือว่าเป็นบุคคลที่ตั้งโดยพินัยกรรมไอ้อย่างเงี้ยไม่ถือว่าเป็นทายาทก็ไม่สามารถรับมรดกได้แต่ว่าต้องจัดการให้ทายาทให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ห้ามนะห้ามผู้จัดการมรดกเนี่ยโอนทรัพย์สินที่เป็นมรดกเนี่ยมาเป็นของตัวเองถ้าทำแบบเนี้ยถือว่า
ยักยอกทรัพย์มรดกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา354นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ความผิดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้นะครับก็เป็นประเด็นนะครับเบื้องต้นนะมาคุยกันแบบคร่าวๆก่อนนะครับส่วนครั้งหน้านะอินชาอัลเลาะห์ค่อยมาเจาะลึกกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้จัดการมรดกนะครับวันนี้ก็หมดเวลานะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์